สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับ5เรื่องผวาคำทำนายรับปี2566จากคำทำนายหมอปลายพายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ประมาณช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เฟซบุ๊กของอาจารย์มาศที่ชื่อว่าอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์ทำนายดวงของทีมพิธาพร้อมได้ระบุข้อความว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิด5กันยายน2023ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉาดฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฟ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่ดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้บุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอยุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกลมีธาตุทองหยาง2ตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดติ๊กกลิ่นสีเจาะ3ลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสี่ยหนูใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชันรงค์ขันถี่เท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปี2566ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยคำถามลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรคำถามถัดมาท่าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะเป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคม
วันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อเหรอลายเซ็นแบบนี้น่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตกกับสามขัดแย้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีคนนึงน่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษรหัสหมายเลข13พิธีกรถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ๊งอิ๊งเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันลุงป้อมว่าไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางกาลโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามี1ประยุทธ์วันอาทิตย์ที่21มีนาคม2ลุงป้อม11วันเสาร์3. อนุทินชาญวิรกูล13กันยายนวันพุธคำถามถัดมา3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3คนนี้น่ะติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครได้ขึ้นเป็นนายกดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วล่ะ1กับ3ก็คือเสี่ยหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะหมอปลายเห็นหน้านายกคนใหม่แล้วเผยจุดพลิกดวงพิธาหมอปลายพรายกระซิบเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจเนฟเฟอร์คิมประเด็นการเมืองกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่หมอปลายพรายกระซิบเปิดใจทุกประเด็นในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมเรียกได้ว่าถามลึกถึงเรื่องส่วนตัวของหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามเรื่องหนุ่มที่เป็นหวานใจตามที่เคยได้รายงานไปก่อนหน้านี้นั้นส่วนในประเด็นการเมืองของประเทศไทยได้พูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายปลายกระซิบเผยว่าเห็นหน้านายกเป็นคนมีอายุไม่เคยเป็นนายกมาก่อนบริหารเก่งด้านเศรษฐกิจต่างประเทศจะเข้ามาเยอะโดยช่วงที่นายกคนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะแล้วอยู่ไม่ครบเทอมส่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่หลายคนเชียร์อยู่นั้นหมอปลายพรายกระซิบได้ตอบว่าดวงมาถึงเพดานที่สูงที่สุดแล้วในคราวนี้ไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่หากรออีก 6-8 ปีอาจจะเกิดการพลิกดวงซึ่งยังคงมีลุ้นคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบสิงหาคมชี้ชะตาประชาธิปไตยที่รอคอยมันได้จบลงแล้วหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกัน19กรกฎาคมหลังมีมติโหวตนายกรอบ2เสนอชื่อซ้ำไม่ได้หมอปลายเผยกับรายการไทยรัฐทอล์กว่าหลังถูกถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนจะมีเลือกนายกรัฐมนตรีจากการโหวตเราจะมีนายกภายในเดือนนี้หรือไม่หรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายตอบว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่จะขึ้นมาชัดเจนว่ามีคนเฮหรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆก็คือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงจะเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือแบบบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมคำถามถัดมานายกคนนอกอายุ60ปีมีอาชีพอะไรหมอปลายตอบว่าเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่า
หลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นจากตอนที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นประเด็นถัดมามีรัฐประหารคำถามจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสี่แยกไหมหมอปลายตอบว่าถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีชาวต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นน่ะก็ไม่คุ้มอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ